สวัสดีครับพบกับเรื่องสยอง22นกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลายท่านคงเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเรื่องไอ้ไข่วัดเจดีนะครับไอ้ไข่วัดเจดีเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังทางภาคใต้นะฮะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงมีไก่คู่ตัวใหญ่สูง13เมตรยืนอยู่หน้าอุโบสถนะครับทั้ง2ตัวเรามารู้ที่มาที่ไปกันเลยครับที่มาที่ไปนะครับต้องกล่าวถึงสมัยที่ผกค.หรือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยังคงปฏิบัติการอยู่แถบภาคใต้นะครับทหารจึงจำเป็นต้องไปตั้งฐานนะครับปฏิบัติการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยไปขออาศัยที่วัดเจดีย์เดิมนะครับเพื่อที่จะตั้งฐานปฏิบัติการแล้วทหารที่ออกปฏิบัติการก็พากันบนบานศาลกล่าวเสร็จแล้วก็มาแก้บนแต่ด้วยความที่ต้องบนของใกล้ตัวเนื่องจากว่าการคมนาคมค่อนข้างจะทุรกันดารก็เลยบนสิ่งใกล้ๆตัวเช่นเสียงปืนยิงปืนเพื่อแก้บนอะไรประมาณนี้นะครับชุดทหารนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าไอ้ไข่เขาชอบมากกับชุดทหารหนังสติ๊กแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไก่ชนครับนะมีความชอบไก่ชนเป็นพิเศษสำหรับไก่คู่นี้นะครับสร้างขึ้นโดยพลเอกประสูตรรัศมีแพทย์ตำแหน่งณตอนนั้นเป็นรองผบ.สูงสุดพอดีได้ลงพื้นที่แล้วเกิดนิมิตฝันนะครับฝันติดกันเลยว่ามีเด็กผมจุกให้มาช่วยบูรณะวัดให้หน่อยจึงขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าของธุรกิจทั้งหลายในเมืองนครรวมถึงนางสมจิตวางทองซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์การค้าใหญ่นะครับในเมืองนครนะฮะจึงจัดสร้างเป็นไก่คู่นะครับตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งคอแดงท้องดำหางขาวนะครับนะสูง13เมตรใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ3ล้านบาทนะครับโดยตกตัวละ 1,500,000 บาทสร้างเมื่อปี2557จากนั้นมาโกตังเด่นเป็นงานคู่โอสถเลยครับ